แต่ตอนนี้ต้องหลีกทางให้ซุปตาคู่ขวัญตลอดการพี่เคนธีรเดชและพี่แอนทองประสมที่มาเปิดใจถึงเควีสุดคิ้วในละครซุปตา2550ค่ะละครหรือเรียลิตี้ชีวิตเคนแอมเพราะถึงจะมีนักแสดงรับเชิญโผล่มาหน้าจอมาร่วมสร้างสีสันร่วมครึ่งร้อยแต่พาร์ทความสัมพันธ์ของคู่พระนางริวธีรเดชและแคทน้ำฟ้าในเรื่องนั้นพระเอกผู้กำกับพี่เคนธีรเดชเล่าเรื่องราวได้เหมือนความสัมพันธ์นอกจอของทั้งคู่ชนิดที่แทบไม่ต้องแสดงเลยโดยเป็นความตั้งใจหลักของพี่เคนที่อยากฟ้องอยากถ่ายทอดให้แฟนๆเคนแอมได้เห็นโมเมนต์ร่วมงานกันแบบเรียลมีทั้งความสวีทของเพื่อนรักและการไฟกันแบบไม่มีใครยอมใครเป็นอีกหนึ่งความน่าเอ็นดูในซุปตา2550ที่ทัดใจสุดๆค่ะคือผมอยากให้คนเห็นเคมีของผมกับแอนในมุมที่ใกล้ตัวจริงที่เราเป็นมากขึ้นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันคือมันจะมีความแบบไม่ยอมกันผมพยายามจะดึงเอาสีสันของตรงนี้ไปอยู่ในละครสิ่งที่คุณเคยชื่นชอบจากเคมีของเราจริงมันมีพาร์ทแบบนี้ด้วยนะตรงนั้นเราก็เล่นไม่ยอมกันนะใช่แหละแต่อันนี้มันเป็นอีกแบบนึงอะซึ่งแอนเองอะก็ไม่เคยได้ถูกนำเสนอกล้ามเนื้อนี้มากับเคนกล้ามเนื้อใช่หมายถึงว่าวิธีการเล่นแบบนี้เราไม่เคยได้ถูกแบบถูกใช้เลยอะคำว่าซุปตา2550นั่นแหละมันก็คงเป็นเรื่องระหว่างเรากับเขาที่คนไม่เคยรู้ว่าในยุคนั้นเรามีความรู้สึกอะไรที่เราแบบซ่อนๆกันไว้เป็นอดีตของเรา2คนเรื่องราวของผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งในยุคนั้นที่ประสบความสำเร็จมากๆโปรโมทเก่งกว่าเล่นอีกอะพูดก็หาว่าโปรโมทอันนี้ไม่ได้โปรโมทอันนี้พูดจริง